ครับหลายคนอาจจะไม่ชอบอาจจะเห็นด้านไม่ดีเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ในช่วงก้าวล้ำนะครับจะพาไปดูเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ของเรานะครับพาไปดูสถานีไฟฟ้าต้นแบบจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยกันนะครับเขาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้กว่า400หน่วยต่อวันนะครับช่วยในการลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้านะครับได้กว่า20%ไปติดตามจากรายงานของคุณนิติเทพกิ่งชากันครับแผงโซลาร์เซลล์กว่า 1,000 แผงถูกติดตั้งภายในลานจอดรถของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม.ศิลปากรนครปฐมเนื้อที่กว่า320ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าต้นแบบขนาด250กิโลวัตต์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีห้องควบคุมติดตั้งอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับกว่า12เครื่องเพื่อให้ได้แรงดันกระแสไฟฟ้าขนาด380โวลต์ส่งไปยังห้องควบคุมกระแสไฟภายในอาคารที่ตึกแห่งนี้ใช้ไฟต่อวันถึง 2,000 หน่วยนะครับหลังจากที่มีการดึงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้400หน่วยต่อวันทำให้ประหยัดค่าไฟไปได้ถึง120ครับอาคารขนาดใหญ่สูง9ชั้นแห่งนี้ใช้เป็นห้องเรียนสถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมซึ่งมีอุปกรณ์บางส่วนต้องใช้ไฟตลอดทั้งวันจึงมีปริมาณการใช้ไฟค่อนข้างสูงซึ่งหากคำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่นำมาทดแทนจะสามารถลดค่าไฟที่ต้องจ่ายได้ประมาณเดือนละกว่า 50,000 บาทเอาไฟฟ้าส่วนหนึ่งเนี่ยจ่ายเข้าสู่อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยลดลงถึง 20% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เราเอามาใช้ในเรื่องของการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเครื่องปรับอากาศทีมนักวิจัยได้มีการบันทึกข้อมูลของกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ในแต่ละวันผ่านโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติซึ่งจะประมวลผลทุกๆ5นาทีเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟจากกราฟแสดงผลพบว่าช่วงที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดอยู่ในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงของทุกวันเพราะเป็นช่วงที่มีความเข้มแสงสูงที่สุดซึ่งอาจผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง500หน่วยต่อวันทำให้บริษัทเอกชนด้านพลังงานสนใจเข้ามาร่วมลงทุนมีนะครับมีหลายแห่งนะครับก็มียื่นข้อเสนอในการที่จะมาลงทุนนะครับในการที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้พื้นที่ของมหาลัยเนี่ยแต่นี้พื้นที่ที่มหาลัยที่มีอยู่เนี่ยนะครับไม่สามารถจะเอื้อต่อกระบวนการตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ที่แคบๆแล้วก็ใช้หมดเกือบทุกส่วนของวิทยาเขตพระราชวังสามจันทร์นะครับก็มีเอกชนสนใจจะมาลงทุนนะติดตั้งให้แล้วก็ขอดำเนินการช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของมหาลัยอันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนสถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทนต้นแบบแห่งนี้เริ่มทดลองส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี58ซึ่งตั้งเป้าที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากโครงการนำมาทดแทนการพึ่งพาไฟฟ้าจากภาครัฐให้ได้ร้อยละ50ของปริมาณการใช้ไฟทั้งหมดและในอนาคตมีโครงการที่จะนำกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทั้งระบบนิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน